ป็นไงบ้างต่อกับไลฟ์สไตล์ก็ไลฟ์สไตล์เดิมมา7ปีแล้วครับพี่ผมก็ทำงาน365วันไปเรื่อยๆปรับตัวอะไรบ้างมั้ยฮะนิดหน่อยช่วงปรับเยอะครับจริงๆคือเนี่ยอันนี้ก็คืออีก1 new normal ผมไม่เคยปกติเราจะอบอุ่นกันกว่านี้ไม่แต่ว่าเข้าใจแต่ยังรักกันอยู่แต่ว่าก็เว้นระยะแล้วก็ผมว่าทำให้กองเราดูมีกฎเกณฑ์มากขึ้นหมายถึงว่าพอมันมีแบบด้วยเชื้อไวรัสอ่ะมันทำให้ทุกคนอ่ะกฎคือกฎมากขึ้นแบบบางครั้งคือเราก็จะแบบเป็นช่วงแรกๆเรามีกฎอยู่แต่พอเราสนิทกันปั๊บกฎมันก็จะเริ่มหย่อนแต่ว่าพอผมรู้สึกว่าพอมีเหตุการณ์นี้บางครั้งมันก็สอนเราหลายๆอย่างสอนที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับอนาคตข้างหน้าอะไรเงี้ยแบบผมเรียนรู้เยอะมากพี่ช่วงหยุดโควิดไปแบบได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานเนี้ยสมมติว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มมันเหมือนมีเวลาให้เรามากขึ้นเราก็ไปเรียนตรงนั้นได้พบอะไรใหม่ๆในตัวเองไม่ต่อความสามารถพิเศษเหมือนชาวบ้านหลายคนเขาทำอาหารได้เต้นได้เขาไปค้นพบอะไรที่แบบปลูกต้นไม้ได้เราทำอะไรได้บ้างเรามีอาจจะมีทางอื่นนะฮะคือเหล่านั้นจะให้ทำก็ทำได้แต่หมายถึงว่าคือที่บอกว่าเรียนรู้หมายถึงว่าเช่นแบบสมมติว่าเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเงี้ยเราก็ไปนั่งหามันจะมีคนสอนมากมายนี่ผมจะเรียนรู้ทางนี้หรือว่าแบบผมช่วงนี้ผมติดเสพเรื่องงูฮะงูหมายถึงงูใช่ผมดูงูจริงๆไม่ผมแค่อยากรู้ไม่ได้อยากเลี้ยงใช่เราไปรู้เขาแค่เนี่ยผมพูดสิ่งนี้แล้วก็มีแต่คนแปลกคือหมายถึงมันแปลกเหรอที่คนเราแค่ต้องการแบบก็อยากรู้เรื่องงูคือแบบอะไรที่มันคือจุดจุดเริ่มต้นที่ว่าจับรู้เรื่องงูไปเจอพี่คลิปพี่คนไทยคนหนึ่งฮะแล้วเขาแบบเหมือนกับเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียแล้วเขาก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเขาใช้คำว่าอสรพิษเลยอ่ะคือสัตว์มีพิษทั้งหมดแต่เขาเซียนงูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากซัพพอร์ตคนไทยก็เริ่มดูสักพักอ่ะกลายเป็นว่าไม่ได้ติดแล้วอยากรู้เรื่องงูไปเรื่อยๆแบบอยากรู้งูพันนั้นพันนี้อะไรเงี้ยครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆไม่เลี้ยงพี่แต่ไม่คิดจะเลี้ยงไม่คิดจะบางคนว่าดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มแบบอยากอินแล้วอยากจะมีอยากจะเลี้ยงอะไรเงี้ยจริงชอบหมาอยู่แล้วแม่ก็อยากจะแต่จริงกลัวไหมเป็นคนกลัวก็พอดูแล้วรู้ว่าไม่กล้าจับเองแล้วครับคือเมื่อก่อนน่ะก็จะถ้ายังไม่รู้เรื่องก็จะไม่ชัวร์ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยจับได้แหละแต่พอไปดูปั๊บอ่ะเริ่มดูเยอะเริ่มรู้แล้วจับไม่ได้จับไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้ความรู้มากขนาดมันก็เรียนรู้วิธีป้องกันรู้ถึงแบบว่านิสัยเค้าว่าจริงๆเวลาเค้าฉกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เค้าก้าวร้าวเสมอไปหรือว่าวิธีทําไงสมมุติว่าวันนึงเค้าเข้าบ้านเราก็จะมีวิธีแบบนุ่มนวลกับเค้าได้อะไรเงี้ยฮะต่างผู้ใช่จริงๆนุ่มนวลที่สุดคือกดปุ่มที่หน้าจอเราแล้วก็พี่ครับมีอันนี้ล่าสุดกระแสล่าสุดค่ะถามเรื่องรูปนิดนึงกระแสล่าสุดที่ขายาวถูกคอมเมนต์เดือดผมใช้แอปยืดขาพูดเล่นพูดเล่นแต่ทำไมช่วงหลังๆที่ถ่ายรูปไปเห็นขายาวเลยขายาวหรือครับเสียงเนี่ยมันถามเหมือนแบบจริงๆอ่ะลง3รูปทุกคนตัดสินผมจากรูปแรกใช่คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความยาวปกติมันเป็นกางเกงตัวที่ตอนนายผมเคยใส่ด้วยแล้วมันคือความยาวโอเคผมเป็นคนใส่กางเกงสั้นจริงๆสั้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขึ้นไปแบบอะไรงั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่โป๊จริงๆแล้วคือไม่ได้โป๊อะไรเงี้ยมันขาวไม่ไปขาวเราเนียนมากเลยคนชอบเลยเพราะว่าขาวเราเนียนมากคือที่ได้ถ่ายไม่จริงอธิบายได้ว่าใส่ขาสั้นบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมออกกองกับไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ไปกับพี่แอปเนี่ยแหละอยู่ทะเลซะเยอะก็เลยแบบเป็นขาสั้นซะเยอะได้สู้เสียงไงบ้างคนไม่มองขาดได้อ่านเมนต์บ้างไหมฮะคนอ่านครับพี่นัทถามครับพี่นัทเขาอยากรู้คุณโฟกัสไปที่เขาถามว่าพี่ต่อมี3ขาคอมเมนต์เขาชงมาบอกว่ามีคอมเมนต์อะไรแหละคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากต่อ3ขาเข้ามาแบบ2แง่2งามอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมยังไม่แก่ผม2ขาเขินไหมตอนเราไม่เห็นแล้วว่าเขินอยู่คนไม่โฟกัสที่เสื้อยาวแล้วโฟกัสที่พอคนเขาเป็นเมนเยอะเรามีไปซูมดูไหมว่าเอ้ยทำไมคนถึงเปลี่ยนจุดโฟกัสมันมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะซูมตอบเมนแฟนคลับแล้วมันจะเริ่มมีแฟนต่างประเทศอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาจะเหมือนกับว่าได้งั้นฉันจะเพิ่มจำนวนในการโพสเพื่อให้เห็นเยอะขึ้นแล้วเริ่มเห็นหลายครั้งแล้วเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้มากกว่าแล้วตอบเขาไหมครับวันนั้น
ไม่อะเพิ่งมาเห็นคือผมก็จะมีเล็กๆน้อยๆของผมที่ผมคิดอยู่สมมติถ้าเกิดพี่เม้นไปว่าพี่ต่อ3ขาต่อจะเม้นพี่กลับมาว่ารักที่สุดเลยไม่มีสติแล้วไม่มีสติแล้วไปหมดแล้วมึงไม่ถามกับว่าไม่ซีเรียสเนาะกับการที่แบบคนไปโฟกัสเล็งไม่ครับคือจริงๆก็บอกได้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้นคือทุกครั้งพี่ก็จะเห็นว่าผมแบบไม่ได้สายเซ็กซี่อะไรใช่ก็ปกติแล้วก็ผมว่ารูปนั้นมันก็ไม่ได้ไม่สวยรู้สึกเลยรู้สึกว่ามันก็หลงต่อไปจะข้ามมูดรูปแนวนี้ต่อไปไหมหรือว่าไม่เอาละโอ้ยถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้เดี๋ยวลงทุกวันเลยคงแน่นอนแน่นอนแน่นอนสำคัญแน่นอนสั้นกว่านี้ไม่ไหวแล้วสั้นกว่านี้จะเป็นกางเกงผู้หญิงแล้วอาราคอนนะอาราคอนอะไรออกโคทะเลกับพี่แอฟบ่อยเนาะโอ้นี่ขามากอยู่นะที่ใส่กางเกงขายาวเนี่ยคือจบยังต่อครับทำเรื่องนี้ที่ถ่ายทำไปตอนนี้มันเลยครึ่งแล้วครับแต่ว่าบทเนี่ยยังออกเสร็จไม่หมดแต่หมายถึงว่าตอนนี้ผมว่าเก็บไปได้ที่มีอยู่อะเก็บไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่าคือผมบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เร็วๆนี้ขนาดนั้นแต่ว่าไม่นานแน่นอนคือหมายถึงว่าตอนนี้ผมปิดภาพยนตร์ของหม่องกาไวกับพี่บาสไปมันเลยทำให้ผมลุยกับอันนี้เยอะแล้วครับใช่คือไม่ต้องแชร์คิวให้ใครแล้วก็น่าจะเร็วขึ้นเยอะครับยิ่งเล่นกับพี่แอฟเป็นไงบ้างยิ่งเล่นยิ่งเข้ากันไหมสนุกสนุกรู้สึกช่องวันไม่แต่ว่าพี่อัพดีครับบอกว่ายิ่งคิวมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งสนิทมากขึ้นก็แบบคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนพี่น้องกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างภาพยนตร์หว่องกาไวนี่คือจะมีโอกาสได้ชมเมื่อไหร่ครับอันนี้คิดว่าคาดว่าต้องเป็นปีหน้านะครับเพราะด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ภาพยนตร์มันใช้ตัดต่อนานอย่างตัวเราก็มีการบินไปโปรโมทที่นู่นหรือว่าอะไรบ้างไหมครับแผ่นตอนแรกมีครับหมายถึงแผ่นตอนแรกน่าจะพรีเมียร์ที่นู่นใช่ครับตอนนี้คือยังไงตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ครับพี่ก็รอไม่ผมหันแต่ด้านนี้หันด้านนี้ป่ะได้ๆจบพอดีจบพอดีครับยังไงครับอะไรครับค่อยถามเรื่องความรักถ้าคุณไม่มาเรื่องเรื่องความรักก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับปกติก็ถามว่าเขากลับไปบินยังว่ายังต้องพักอยู่ยังครับผมว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีบินต่างประเทศป่ะยังใช่ไหมยังส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศใช่ครับเพิ่งไปเที่ยวกันมาหรือเปล่าครับต่อผมเนี่ยเครียดเขาตัวเขาปรับเปลี่ยนไงบ้างผ่านมาแบบทำอะไรมาก็เรียกว่าไงดีก็ปรับตัวตามเหตุการณ์แหละครับแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นคอนเซิร์นกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเราสองคนใจเขายังไงบ้างจริงๆตอนที่รู้เรื่องมันให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ผมให้มั้งจริงๆเขาก็ให้ผมด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนะครับเหตุการณ์พักยาวๆที่ผ่านมามันเลื่อนทุกอย่างเลยแบบตอนนั้นผมก็เครียดว่าแบบโอ้เลื่อนหมดเลยอะไรเงี้ยช่วงพักยาวๆคู่เราเป็นไงบ้างหลายคนเขามีความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยคู่เราเป็นไงผมประชุมทุกวันเลยครับคือทำงานจริงพวกแล้วไม่ได้พักผมประชุมทุกวันเลยใช่ล่าสุดพวกไปเที่ยวทะเลกันมาหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ก็มีพักมีวันที่แบบพักแบบวันนึงแบบสมมติว่ากองคืนคิวมาเนี่ยก็จะมีวันได้พักใช่